แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มาหลอกคนไทยนะครับไปทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยถูกจับอยู่เนืองๆนะครับล่าสุดเนี่ยคนถูกจับชื่อว่านายอาฟูหรือว่านายสุรชัยเนื่องจากเขาสืบขยายผลนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยหลอกคนไทยไปทำงานที่เกาะกงแล้วก็มีการบังคับขู่เข็นต่างๆมีความเสียหายประมาณสักเนี่ย16 ล้านบาทถูกจับตัวได้เมื่อวานนี้ที่ตำบลบางพระศรีราชาจังหวัดชลบุรีอย่างที่บอกว่าคนถูกจับชื่อว่านายสุรชัยนะฮะหรือที่เขาเรียกกันว่าอาฟูเนี่ยนะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของจังหวัดศาลของศาลจังหวัดธัญบุรีในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนนี่นะครับโดยเขาบอกว่านายอาฟู่นี่นะเป็นมือขวาของบอสใหญ่บอสใหญ่เป็นคนจีนนะฮะในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ว่านี้นายอาฟู่เนี่ยบอกว่าเป็นบุคคลที่คนที่ตำรวจต้องการตัวเนื่องจากว่าเป็นมือขวาของบอสใหญ่ของชาวจีนในกระบวนการคอลเซ็นเตอร์ทำหน้าที่ในการแปลเทคนิคขั้นตอนเรียนรู้พูดจาจูงใจและก็สร้างแรงบันดาลใจใช้จิตวิทยานี่เก่งมากเลยไปหลอกคนจนกระทั่งมีความเสียหายในเกือบ20ล้านบาทนี่นะครับตำรวจเนี่ยสืบมาอย่างต่อเนื่องเลยประมาณสัก1ปีสุดท้ายอ้าวเอาหมายจับไปจับได้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังให้การภาคเศษอยู่นะฮะบอกว่าได้แค่ไปสมัครเป็นลาบไทยจีนเท่านั้นในปี64แต่กลับถูกพาตัวไปทำงานที่เกาะกงแทนนะครับคอยทำหน้าที่แปลล่ามให้นะครับไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลอกลวงคนไทยแต่อย่างใดอ้าวฟังเสียงอาฟู่หรือสุรชัยพูดหลังจากที่ถูกจับหน่อยเขารู้ไหมว่าเขาจะต้องหลอกลวงคนอื่นตอนไปไม่รู้ครับแต่พอไปถึงแล้วเขาบังคับให้ทำตามที่เขาสั่งถ้าเขาสั่งมาแล้วเราไม่ทำก็คือจะโดนตีจะโดนขังแล้วก็ไม่กินข้าวครับเขาแล้วเขามีวิธีสื่อสารก็คือผ่านเราไหมผ่านล่ามใช่ไหมใช่ครับเพราะตอนแรกที่ผมไปก็สมัครเป็นล่ามก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำงานอันนี้ถ้าเวลาสมัครงานคือเราไม่รู้ว่าหน้างานเป็นยังไงและคนที่เราไปอ่ะเขาแนะนำมาเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครก็คือเวลาเราจะไปสมัครงานต่างประเทศหรือว่าที่อื่นให้ทำความเข้าใจกับงานก่อนเพราะไม่งั้นเวลาเราไปถึงที่ต่างประเทศหรือไปถึงที่ของเขาก็สามารถที่จะไม่ให้เรากลับหรือว่าเขาจะทำทุกสิ่งทางเพื่อที่จะให้เราทำตามที่เขาสั่งที่เขาต้องการมีการตีมีการช็อตไฟช็อตแล้วก็มีขังมีไม่ให้กินข้าวทุกอย่างก็มีโอ้แต่บางคนอาจจะต้องแบบไปเอาวัยวะออกมาแล้วแบบไปขายต่ออะไรแบบนี้อย่างเราได้คือนายอาฟู่เนี่ยนะครับถูกกล่าวหาว่าหลอกให้ผู้เสียหายไปลงทุนเงินนะครับเงินสกุลดิจิตอลนี่นะครับที่สร้างแอปปลอมขึ้นมาหลังจากทำงานได้6เดือนก็ได้หนีกลับมาที่ประเทศไทยได้มาสร้างครอบครัวเปิดกิจการร้านเหล้าอยู่ที่ตำบลเทิดไทยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายและก็มาทำธุระที่จังหวัดชลบุรีแต่ว่าก็ถูกจับในที่สุดนี่นะครับค่ะ